แล้วชอบเพศเดียวกันเนี่ยครับต้องขออนุญาตอยากจะขอกราบสัก3 ครั้ง5 ครั้งและขออนุญาตเรียนถามคําต่อคําประมาณนั้นครับมีไหมฮะใครที่จะอยากจะเปิดเผยกับสิ่งเหล่านี้มีไหมครับแล้วลุงจะได้ถือโอกาสได้พูดว่าไงน้อนะครับได้รู้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมหนอจึงรู้สึกเป็นเช่นนั้นเนี่ยรู้สึกเป็นเช่นนั้นเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับใช่ไหมครับมีค่ะยินดีนะฮะคุณขออนุญาตเถอะคุณสารป้านะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดตัวมาอย่างนี้ก็อยากจะขออนุญาตขอกราบถึง5 ครั้งก่อนกราบจริงๆนะไม่ใช่กราบเล่นนะเพราะผมจะถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลครับการที่จะเปิดเผยความในใจลึกๆเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะนะฮะ subconscious subconscious จนกระทั่งไปถึง under subconscious จะพาไปถึงคำว่า under subconscious ให้แล้วก็จะพาไปถึง unconscious ให้อีกครั้งหนึ่งครับนั่นเรื่องนี้ไม่ค่อยว่างค่ะยุ่งมนุษย์เรานะฮะถ้าสนใจใฝ่รู้นะครับอย่างถ้าผมสนใจใฝ่รู้ผมอยากจะไปรู้ว่าความหนาวเหน็บเจ็บใต้นมที่รัสเซียเป็นยังไงถึงไกลก็บินไปได้เห็นไหมครับ พูดถึงสนใจใฝ่รู้อยากจะรู้ว่าพีระมิดมันเป็นยังไงมันคืออะไรเนี่ยสนใจใฝ่รู้มันก็ลงทุนบินไปได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ค่อยว่างครับมันจัดเวลาได้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะถ้าหากว่าจะสนใจใฝ่รู้นะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันศึกษาร่วมกันผมว่านะมันจะเป็นทางออกของความมันจะมีความเป็นอิสระภาพมันจะรู้จัก3 คำต่อไปนี้อย่างดีเลิศนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอิสระภาพจะรู้4 คำนี้อย่างดีหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอิสระภาพมันจะมีความเป็นอิสระภาพเกิดขึ้นมาอิสระภาพทางใจก็แปลว่ามันจะไม่มีคำว่าพันธนาการผูกพันทางใจคือถ้าว่าเข้าใจแล้วมันจะไม่มีพันธนาการโอ้โหมันโคตรโล่งเลยอย่างนี้เลยป่ะนะครับนั่นมันมาบรมโล่งเลยโอ้โหมันโล่งจริงๆนะเนี่ยแต่ต้องเข้าใจกายใจจิตที่บอกว่ากลุ่มที่ใช้คำพูดว่า subconscious พอเวลามันลึกไปรู้มันจะเข้าไปซับโอ้โหหลายซับหลายซ้อนนะให้รู้ไว้ภาษาพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเรียกว่าอนุสัยหินทับหญ้าอุปมาหินทับหญ้าพอง้างหินออกปุ๊บมันก็จะหญ้ามันก็จะออกมาหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทับอยู่ตรงนั้นนะฮะลุงจะช่วยงัดออกมาทีให้มันขึ้นนะมันจะเกิดคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอิสรภาพอยากเข้าใจความเป็นอิสรภาพนะไม่มีอะไรมาผูกพันไม่มีอะไรมาพันธนาการคั่วหัวใจของเรารับได้ทุกเรื่องต่อไปเนี่ยเพราะมันเข้าใจทุกเรื่องแล้วมันจะรับได้ทุกเรื่องทำให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์มากปลดเปลื้องปลดปล่อยความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะฮะสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่อยากจะช่วยผู้คนมากๆครับลุงอยากจะช่วยก็คือทำความเข้าใจนี่เองครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่าอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับโอเคนะด้วยความเมตตาจากลุงที่ส่งจดหมาย
จดหมายรับได้ครับถ้าส่งจดหมายมาก็ยินดีนะคุณสรป้านะครับยินดีนะยินดีนะยินดีนะงงในเขาวงกตตั้งนานแล้วใช่มันจะวนนะฮะมันเป็นลูปไปแล้วก็มันเป็นซิกแซกนี้ด้วยครับมันเป็นเลขแปดก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าเนาะเออมันเป็นเลขแปดงี้ดีกว่ามาทางนี้ก็พันตรงนี้ตัวเราก็แย่แล้วไปทางนู้นก็พันนั่นก็แย่แล้วนะส่วนแล้วก็เลยทั้งเราทั้งไปก็เป็นเลขแปดอยู่ ใช่ไหมฮะถ้าหากว่าไม่ตัดไม่ขาดคือมันคําว่าตัดขาดมันก็เป็นภาษาง่ายนะแต่มันยากนะอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ครับเข้าใจนี่มันคําต่อคํานะครับคําต่อคําเป็นการปลดเปลื้องในอย่างโอ้โหสมบูรณ์มากครับใครก็ตามที่รู้อะไรมีอะไรขายจ่ายยินดีนะฮะยินดีจะช่วยนะครับทุกคนแหละงงในเขาวงกตตั้งนานถูกต้องครับดีครับสนใจนะครับเพราะมันเป็นชีวิตเราพีเรียดชีวิตเราอยู่อีกนานนะครับแล้วจะอยู่แบบไขวงกตเนี้ยตลอดไปไหวไหมล่ะชีวิตเนี้ยไหวไหมล่ะนะครับนานานานไหวไหมล่ะถ้าไหวก็ เรามาถึงเวลาแล้วผมว่านะถึงเวลาที่จะช่วยกันลุงก็ยินดีนะที่จะช่วยให้เพียงความเข้าใจมันคลิกนิดเดียวเองครับคลิกความเข้าใจโอเคเอาละก็คิดว่าแค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะวันนี้ขอปล่อยเสียงให้กันแล้วกันนะปล่อยเสียงให้เตรียมตัวรับเสียงครับเอาพลังงานเสียงกันแล้วกันเนาะหายใจลึกๆนับอากาศก่อนครับผมปืดเข้าไปตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้นะครับลุงก็ปล่อยเสียงให้
เอาแล้วขอให้คิดว่าเสียงเนี้ยถ้าคนในจินตนาการเป็นนะครับมันจะเล็กมันจะเร็วเล็กเดียวมันจะ privation มันไปสังเกตนิ้วมือผมกันมันจะเล็กไปมันจะพาเข้าไปสู่ในอีกมิติหนึ่งนะฮะก็จะรู้จักตัวเรายิ่งขึ้นครับสำคัญเสียงธรรมชาติของเสียงจะเป็นอย่างนั้นนะครับงงในเขาวงกตตั้งนานโอเคตอนนี้เขาวงกตตอนนี้มันจะเปิดแล้วเนาะเปิดทางออกแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับไว้ค่ะอีกนิดเดียวก็ออกเห็นแสงส่องชัดทางออกโอเคเริ่มมองเห็นทางยั่วยวนเข้าเสียงดังระฆังขึ้นโอเคพอเข้าใจได้ครับไพเราะจับหัวใจขอบคุณลุงมากๆนางงามจะไปคารวะวันสวยลุงใหญ่ที่ที่ไม่อาจอายโอบกอดกายแนบชิดสนิทกันฉันเดินทางมาจากฟ้าที่แสนไกลเดินทางมายาวไกลมาเพื่อให้อภัยเธอเนื้อเพลงของบอยอิเมจินโอเคครับคุณสารป้านะครับพอเข้าใจได้นิดหน่อยนะครับฝั่งลุงถ้าพูดภาษาเขียนลุงก็พอเข้าใจได้ในนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็บอกได้ไม่น่าจะเกิน 50%สำหรับลุงเข้าใจนะเพราะภาษามันจะบอกให้ว่ารู้เพียงใดถ้าวินิจฉัยตามภาษาลุงจะเข้าใจภาษาพิมพ์มาให้ดูนี้ประมาณสัก 45% นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาคุยในภาษาเดียวกันถ้าเป็นภาษาคุยนะภาษาคุยต่อหน้านะครับภาษาพูดผมว่าผมเข้าใจไปถึง 60-70% นะแค่คุยนะครับคุยผ่านภาษาพูดแปลว่าต่อหน้านะครับแต่ไม่ใช่ภาษาโทรศัพท์นะครับภาษาโทรศัพท์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็น acting กันโอเคไหมครับแล้วถ้าหากว่าเป็นหน้าจอล่ะก็ยังไม่ได้อีกเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับประกอบกันนะครับในการพูดคุยกันว่าสนใจสิ่งแวดล้อมเพียงใดหรือว่าสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวเราแล้วตอบสนองเสียงแล้วเพียงใดโอ้ยประกอบหลายอย่างครับในการพูดคุยกับสิ่งเหล่านี้ในการที่อยากจะคลายปมนะยินดีครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมว่ามันเหนือกว่าวิชาจิตวิทยาที่เขาร่ำเรียนกันนะครับเหนือกว่าเยอะมากด้วยนะครับอันนี้มันเป็นวิชาธรรมชาติวิชาจิตศาสตร์จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ได้แต่ภาษาพูดนะฮะแต่เวลาการเรียนจริงไม่มีสถาบันใดสอนจริงนะครับส่วนสถาบันที่ตั้งขึ้นมานะมันไม่ใช่หรอกยังไงก็ไม่ใช่ผมก็ฟังมาเยอะแล้วละสถาบันจิตนู่นนี่นั่นนะผมก็ฟังมาเยอะแล้วละมีแต่ภาษาเอาความจริงมันไม่ใช่นะครับไอ้สิ่งนี้มันเกินภาษาเกินความรู้สึกแต่ต้องผ่านความรู้สึกจนเกินความรู้สึกประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอแจ้งเพื่อโปรดแทรกแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ลุงก็บอกไปแล้วว่าวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอะไรก็ได้สิ่งที่ทำก็อย่าให้มันเดือดร้อนคนอื่นเขาจนเกินเหตุเกินปัจจัยอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเขาจนเกินเหตุเกินปัจจัยดูเสียภาษาลุงนะมันห้ามไม่ได้หรอกยังไงก็ห้ามไม่ได้แต่บัญญัติบัญญัติอย่าให้เกินจนกระทั่งเดือดร้อนประมาณนั้นครับนั่นนะ
โอเครับทราบครับรอตัวเกรงค่ะจะไปไม่เกรงใจใครค่ะได้โปรดรอเจ้าค่ะโอเครับแสบตามนี้นะครับก็ยินดีนะมากับเพื่อนกับฝูงก็ได้นะมาเดี่ยวก็แล้วแต่นะครับมาใครก็ได้มาทั้งครับเพราะที่นี่ไม่มีรับลมคมในถ้าอยากจะเปิดเผยนะครับประมาณนั้นนะอยากจะช่วยเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมจะมีคลิกช่วยอยู่มันเป็นอัตโนมัติมันมีจุดเป็นอัตโนมัติเพียงผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาธรรมดาธรรมดานี่เองครับนั่นนั่นโอเคเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกชอบตามปกติหมายพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอผมพร้อมวันนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังกุเบตกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม